สวัสดีครับผมวันนี้วันที่8ธันวาคมปี2020นะครับเปิดตัวกันแบบเงียบๆเลยนะครับผมสำหรับ AirPods Max เป็นหูฟังไร้สายในตระกูลของ AirPods ซึ่งเป็นรุ่นแรกครับที่เป็นหูฟังแบบครอบหูนะครับของตระกูล AirPods นะราคาของตัวนี้ใช่ไหมราคาจะอยู่ที่19,900 บาทนะครับมาดูกันก่อนว่ารูปร่างหน้าตาของ AirPods Max นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมเป็นหูฟังแบบครอบหูนะครับมีฟองน้ำที่อยู่บริเวณตรงครอบหูนะครับแล้วก็ดีไซน์นั้นตัวก้านจะใช้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับก้านพวกนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผมแล้วก็อันนี้ถ้าเรามองดูที่ภาพนะมันก็จะเป็นรูปตัว R ตัว L ใช่ไหมครับนั่นคือบอกว่าหูฟังนี้ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับถ้าที่เราเห็นเป็นก้านสีดำๆนะฮะมันจะเป็นก้านโลหะที่เป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็มันจะมีความมันวาวแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับตามคุณสมบัติของสแตนเลสสตีลแต่ว่าส่วนที่บริเวณดำๆที่หุ้มนั้นจะเป็นผิวสัมผัสนุ่มเขาบอกว่าส่วนโค้งที่รองรับสัมผัสนั้นก็จะเป็นตาข่ายถักที่สามารถระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยกระจายน้ำหนักแล้วก็ลดแรงกดบริเวณศีรษะด้วยนะครับตรงปุ่มเห็นไหมข้างบนเนี่ยที่มันจะอยู่แบบตัวบริเวณโค้งๆอ่ะมันเป็นดิจิตอลคลาวด์จะสามารถให้เราควบคุมระดับเสียงนะครับได้อย่างแม่นยำหมุนเพื่อควบคุมระดับเสียงได้กดลงไป1ครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดหรือรับสายโทรศัพท์นะครับกำลังเล่นเพลงอยู่ใช่ไหมกด1ครั้งเพื่อหยุดหรือว่ากดอีกครั้งนึงเพื่อเล่นหรือถ้ามีสายโทรเข้ามากด1ครั้งที่ดิจิตอลคลาวด์เพื่อรับสายแล้วก็กด2ครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไปกด3ครั้งเพื่อย้อนไปเพลงข้างหลังนะครับแล้วก็กดค้างไว้เพื่อเรียก Siri นะครับผมมาดูในเรื่องของสีกันบ้างครับมีทั้งหมดให้เลือก5สีนะครับตัวนี้คือสีเทา Space Gray นะครับอันดับต่อมาเป็นสีเงินนะครับบริเวณหูฟังด้านนอกก็จะเป็นสีเงินแต่ว่าตัวก้านก็จะเป็นสีขาวถ้าเป็นสีเทาเนี่ยข้างนอกบริเวณผิวข้างนอกแล้วกันเป็นสี Space Gray สีเทาแต่ว่าก้านจะเป็นสีดำส่วนสีเขียวนะครับตัวข้างนอกกับตัวหูฟังก็จะเป็นสีเขียวแต่ก้านนั้นก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆเขียวออกไปโทนขาวเลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นสี Blue Sky นะครับตัวหูฟังจะเป็นออกสีฟ้าอ่อนๆนะครับแล้วก็ตัวก้านนั้นจะเป็นสีเข้มคือเป็นสีน้ำเงินสุดท้ายจะเป็นสีชมพูนะครับก้านออกเป็นสีแดงๆแต่หูฟังจะออกเป็นสีโรสโกประมาณนี้นะครับมาดูส่วนสำคัญของ AirPods Max กันดีกว่าเขาบอกว่าตัวนี้ขนาดของไดรเวอร์คือตัวของลำโพงจะมีขนาดถึง40มิลลิเมตรหรือว่า4เซนติเมตรนะครับตัวนี้ถามว่ามันดียังไงมันดีก็คือยิ่งไดรเวอร์ตัวใหญ่กำลังขับกำลังเสียงมันจะยิ่งเยอะนะครับผมการใช้ชิปประมวลผลในเรื่องเสียงนะครับที่จะทำให้การทำงานของหูฟังนั้นได้เสียงที่มีความก็เสียงดีประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ระบบการประมวลผลของเสียงนั้นทำให้ได้ประสบการณ์ที่ล้ำลึกนะครับผมนี่ครับมีเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนแบบ Active นะครับโหมดฟังเสียงภายนอกหรือโหมด Transparent ที่ผมเล่าให้ฟังซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ใน AirPods Pro ณตอนนี้นะครับผมนอกจากนี้ยังมีควอไลเซอร์ที่สามารถปรับได้เองแล้วก็สามารถปรับแต่งเสียงให้เข้ากับความกระชับและความพอดีของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกโหมดนึงที่น่าสนใจที่เขาเรียกว่าระบบเสียงตามตำแหน่งพร้อมการติดตามสีสันแบบไดนามิกรูปแบบของเขามันจะทำให้สร้างเสียงแบบรอบด้านนะครับแบบเสียงเซอร์ราวถ้าเราใส่ไปปุ๊บนี้ใช่ไหมครับแล้วเราดูหนังเนื้อหาระบบเสียง 5.1 7.1 อะไรเงี้ยถ้าเราหันไปเงี้ยระบบเสียงมันก็จะตามไปเพราะว่ามันจะมีพวกไจโรสโคปด้วยนะครับการทำงานร่วมกับทั้งฝั่งของ iPad ด้วยฝั่งของ iPhone นะครับชิปเขาจะรู้ว่าตอนนี้เราใส่หูฟังแล้วหันไปด้านไหนแล้วเสียงมันควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับส่วนการตั้งค่าอะไรต่างๆก็สะดวกง่ายเหมือนเดิมเหมือนที่เราเชื่อมต่อพวกฝั่งของหูฟัง AirPods ทุกตัวนะครับที่เปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้พอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่1เสร็จปุ๊บเราจะย้ายไปใช้กับอุปกรณ์ที่2นะครับอย่างเช่นเชื่อมต่อกับ iPhone และอยากไปใช้กับ Mac ก็ไปใช้ได้ต่อและอยากไปใช้กับเครื่อง iPad ก็สามารถสลับไปใช้ได้เลยนะครับผมแบตเตอรี่สามารถใช้ได้นานสูงสุด20ชั่วโมงนะครับผมนี่มีเคสให้ด้วยก็เรียกว่าสมาร์ทเคสนะครับใส่เข้าไปในตรงนี้แล้วก็หูฟังนั้นจะเข้าสู่สถานะการใช้พลังงานต่ำแบบเป็นพิเศษแบบประหยัดแบตเตอรี่นะครับ
นะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่อง20ชั่วโมงครับผมไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงดูภาพยนตร์หรือสนทนาหูฟังตัวนี้มาพร้อมพอร์ตไลท์นิ่งนะครับตัวนี้บอกว่าชาร์จผ่านช่องไลท์นิ่ง5นาทีก็สามารถใช้งานได้1ชั่วโมงครึ่งข้อมูลเทคนิคทางด้านเสียงก็บอกว่าเป็นไดรเวอร์แบบไดนามิกที่ออกแบบโดย Apple นะครับมีระบบการตัดเสียงรบกวนมีโหมดฟังเสียงภายนอกอย่างที่ผมบอกนะครับมีอีควอไลเซอร์ที่สามารถปรับเองได้แล้วก็ระบบเสียงตามหันนะครับมีเซ็นเซอร์ต่างๆคือไมโครโฟนทั้งหมดมี9ตัวแต่ว่าทั้ง8ตัวเนี่ยจะช่วยในเรื่องการตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ไมโครโฟน3ตัวจะใช้สำหรับการคุยชิปหูฟังแต่ละข้างก็จะเป็น Apple Chip H1 อยู่นะครับผมมีปุ่มดิจิตอลคราวในการควบคุมขนาดก็กว้าง16เซนแล้วก็ข้างๆตรงนี้8เซนแล้วก็ความสูง18เซนติเมตรนะครับน้ำหนักรวมกัน384กรัมนะครับส่วนสมาร์ทเคสนั้นมีน้ำหนัก134กรัมนะฮะแล้วก็มาพร้อมบลูทูธ 5.0 นะครับคือสมาร์ทเคสเขาก็แถมมาให้เลยนะมันไม่ได้ซื้อเพิ่มนะสั่ง3อย่างที่ให้มาคือชุดหูฟัง1อย่างสมาร์ทเคส1อย่างแล้วก็ไลท์นิ่งเคเบิลนะครับที่เป็น USB-C to Lightning นะครับ3สิ่งที่ให้มาอุปกรณ์ที่รองรับสำหรับฝั่งของ iPhone นะครับใช้ได้ตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่1แสดงว่าเป็นรุ่นที่ใช้ iOS 14ได้ขึ้นมานะใช้ร่วมกับ Apple Watch ได้ด้วยนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับประกัน Apple Care Plus ถ้าจะซื้อก็เพิ่มอีก 2,000 ไม่ซื้อก็ได้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดขายและยังสั่งจองไม่ได้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับก็คือณตอนนี้วันนี้เรารู้ว่าสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาก็คือหูฟังไร้สายในฝั่งของตระกูล AirPods นะครับซึ่งรุ่นนี้ชื่อว่า AirPods Max นะครับเป็นหูฟังแบบครอบหูก็มีความคล้ายคลึงกับการนำ AirPods เหมือน AirPods Pro นี่แหละเป็น AirPods Pro ที่ตัวไดรเวอร์จะใหญ่กว่าไดรเวอร์จะใหญ่ขนาดประมาณ4เซนติเมตรแล้วก็มาพร้อมระบบการตัดเสียงอะไรต่างๆนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้นาน20ชั่วโมงนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับต้องไปลองดูว่าการสวมใส่จะเป็นอย่างไรใส่แล้วจะสบายไหมใช้งานเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่ช่วยกันสนับสนุนทีมงานเนาะคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม